มันจะเป็นยังไงคะถ้าเกิดว่าเราเปิดการนำเสนอของเราอะด้วยความเงียบเมื่อกี้ที่เห็นจีน่าเงียบๆเนี่ยไม่ใช่ว่าลืมบทนะแต่ว่าลองสาธิตให้ดูว่าเวลาเปิดแบบเงียบๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ดูท่าแล้วมันดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะจีน่าจะมาแชร์ให้ฟังถึงพรีเซนเตอร์คนนึงค่ะเขาเป็นนักนำเสนอนะไม่ใช่เป็นนักนำเสนอมืออาชีพด้วยแหละแต่ว่าเขาสามารถมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เขาเปิดการนำเสนอด้วยความเงียบได้ค่ะเดี๋ยวจีน่าจะมาสาธิตให้ดูนะคะว่าบุคคลคนนั้นน่ะเขาทำยังไงเขาทำแบบนี้ค่ะเขาขึ้นเวทีมาปั๊บใช่ครับนี่คือกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่ที่พอเราเห็นแล้วเราจะรู้สึกว่ามันบอบบางอ่อนนุ่มนุ่มนิ่มไม่น่าจะทำอะไรที่มันดูเป็นการเป็นงานหรือมันดูเข้มแข็งหรือแข็งแรงได้เลยแต่วันนี้ครับผมจะเล่าให้คุณฟังว่าพลังของกระดาษทิชชู่มันทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดครับเมื่อปี2002ประเทศอุรุกวัยมีข่าวดังออกมากมายนักโทษ5คนแหกคุกด้วยกระดาษทิชชู่ปี2004ครับในบ้านเราเลยชาวอุยกูจังหวัดนครสวรรค์ก็แหกคุกด้วยกระดาษทิชชู่เหมือนกันเขาทำยังไงล่ะครับผมสาธิตให้ดูเข้ากระดาษทิชชู่แผ่นที่1แผ่นที่2 3 4แล้วก็อีกหลายแผ่นมาประกบรวมกันหลังจากนั้นบิดเป็นเกลียวถักเป็นเปียแล้วก็ปีนหนีออกมาจากคุกนั่นแหละคือวิธีแหกคุกด้วยกระดาษบางๆที่เราเรียกว่ากระดาษทิชชู่สิ่งที่ผมจะบอกคุณก็คือบางครั้งกระดาษทิชชู่อาจจะแปลได้เหมือนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เราเอาสิ่งเป็นไปไม่ได้หลายสิ่งมารวมกันมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ก็ได้ครับวันนี้สิ่งที่ผมจะนำเสนอเคยได้รับชื่อว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มาก่อนแต่วันนี้ผมจะมาเฉลยครับว่ามันสามารถสร้างความเป็นไปได้ได้ยังไงบ้างโหจีน่าฟังการนำเสนอของเขาแล้วนะคะชอบมากเขาเปิดด้วยความเงียบมันคมมันกริบมันมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้นผู้ชายคนนี้เป็นนักบริหารรุ่นใหม่ของบริษัทที่ทำเกี่ยวกับจุลินทรีย์แห่งหนึ่งค่ะกระดาษทิชชู่ครับเป็นสิ่งที่สามารถถูกฉีกได้อย่างง่ายดายเราฉีกกระดาษทิชชู่มาแต่เด็กนักโทษ5คนแหกคุกโดยใช้กระดาษทิชชู่ม้วนพันเป็นเกลียวผักเป็นเปียและปีนออกจากหน้าต่างชั้น3ลงมาจีน่าเลยอยากนำมาเป็นตัวอย่างดีๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆในการฝึกพูดนะคะแล้วโอกาสหน้าถ้าจีน่าไปเจอการเปิดนำเสนอล้ำๆหรืออะไรที่ใหม่ๆแล้วน่าสนใจจะเอามาแชร์กับเพื่อนๆฟังอีกค่ะวันนี้บายบายไปด้วยทิชชู่ดีกว่า